ทีนี้เรามาดูเรื่องเคสในปี2016ถึง2018ที่ผ่านมานะครับว่าเรามีทั้งหมดกี่เคสเรามีทั้งหมดอยู่25เคสเบาๆยังไม่รวมที่ผมยังไม่เรคคอร์ดลงอีกประมาณเยอะนะหลาย10เคสนะตีมูลค่าความเสียหายของเคสต่างชาติทั้งหมด1,298,903 USD นะดูดีๆนะครับไม่ใช่บาทนะตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่41ล้านที่พวกคุณโดนนะครับนี่คือสิ่งอะไรที่ผมจะมองให้เห็นอะไรมองให้เห็นว่านักกีฬาต่างชาติมีความสำคัญอย่างพิเศษเพราะเงินจำนวนนี้ผมเสียดายบางสโมสรโดนไปหลายล้านด้วยเหตุผลที่บางทีก็ผมมาเจอตอนที่มันไม่สามารถคุยกันได้แล้วถ้าถามผมอ่ะหลายท่านที่มาปรึกษาคือผมจะพยายามคุยให้จบที่บ้านเราแล้วทำเซตเทิลเมนต์ออกไปนะครับแล้วต่อไปสิ่งที่เจอมากที่สุดปีนี้เลยนะปีนี้เลยนะปีนี้กับปีที่ผ่านมาคือเรื่อง invitation letter กับ offer letter คืออะไรเอเย่นมาหาคุณเขาบอกว่ามีนักกีฬาที่ดีน่าสนใจอยากได้ไหมอยากได้สโมสรทำไงคุณส่ง invitation letter ไปสิคำว่า invitation letter มันคือหนังสือเชิญให้เขาเข้ามาทดสอบฝีเท้าถูกไหมภาษาบ้านเราแต่ทีเนี้ยผมไม่รู้ว่าเอเย่นมันหลอกหรืออะไรเฮ้ยถ้าคุณไม่ใส่เงื่อนไขไปนะเขาไม่มาพอคุณใส่เงื่อนไขปุ๊บมันจะไม่ใช่ invitation letter นะมันเป็น offer letter นะครับ offer letter คือคำเสนอนะคำเสนอในการเหมือนกับไปซื้อนักกีฬามาสมมติว่านักกีฬาเขาได้อยู่สโมสรเก่าเขามีสัญญาอยู่สองเหลือ2เดือนเขากดบอสแมนต่างประเทศสามารถเซ็นได้คุยได้ถูกไหมทุกคนทราบคุณส่ง offer ไปเลยแล้วคุณส่ง invitation ไปเลยหัวเขียนเลย invitation letter เสร็จแล้วคุณบอกเลยว่าถ้าคุณมากับผมนะหนึ่งคือมีระยะเวลาผมได้สัญญาคุณหนึ่งปีเงินเดือนเนี่ยผมจะให้คุณ300,000ค่าเซ็นผมจะให้คุณ1 ล้านถูกไหมพอเสร็จคุณให้อะไรกันเดี๋ยวผมจะมีสวัสดิการให้มีตั๋วเครื่องบินมีทิ๊กเก็ตมีบลาบลาแล้วแต่เสร็จปุ๊บคุณไปโน้ตว่าถ้าคุณมากับเราเนี่ยเราจะให้ตามนี้แม่งเซ็นกลับมาโป้งแล้วส่งกลับมาแล้วปรากฏว่ามันบินมาบ้านเราจริงทดสอบกับเราจริงตัวสุขภาพจริงอยู่ดีคุณบอกคุณไม่เอาไม่ชอบผมถามกลับว่าอันนี้ฟ้องได้ไหมถ้ามาบ้านเราเขาบอกโอ้ยยังฟ้องไม่ได้หรอกยังไม่มีสัญญาไม่มีคอนแทคไม่ใช่นะครับฟ้องได้แล้วชนะคดีด้วยเต็มสัญญาที่คุณเขียนในนี้เลยนะ offer letter นะครับระวังเทรนด์ปีนี้มามากผมเห็นหลายทีมตกใจด้วยแล้วถามว่ามีทีมที่แพ้ไหมมีแล้วนะครับทีมที่ชนะเรื่องนี้ก็มีทีมที่แพ้เรื่องนี้ก็มีในฐานะที่ผมดูตรงนี้ด้วยผมไม่ได้หมายความว่าผมจะเข้าข้างนักกีฬาอย่างเดียวหลายคนมาหาผมบอกว่าเฮ้ยกิ๊ฟแม่งมาคุยกับกิ๊ฟแม่งก็ให้จ่ายตังค์จ่ายตังค์มันมีเหตุผลว่าทำไมผมไม่จ่ายผมรู้อยู่แล้วว่าคุณจ่ายแค่นี้คุณจบมันจบไปเลยแต่ถ้าคุณยืดกับผมแล้วคุณไปฟีฟ่ามีหลายเคสที่เป็นตัวอย่างแล้วคุณจะรู้ว่ามันเท่าไหร่เหตุผลที่ยกเลิกบ้านเราเนี่ยคืออย่างหนึ่งเลยคือเราอ่อนเรื่องเอกสารเราทำเอกสารไม่ถูกวันที่เราคุยเราไม่ยอมทำจดหมายเทอร์มิเนตผมจะแนะนำตลอดว่านักกีฬาทุกคนต่างชาติไทยไม่ว่าจะหมดสัญญายกเลิกกลางทางหรืออะไรก็แล้วแต่ทำเทอร์มิเนตให้หมดแล้วยกเลิกทุกฉบับที่อยู่กับคุณเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นเอกสารยืนยันว่าวันหนึ่งมันจะไม่กลับมาฟ้องถามว่ามีไหมไอ้เคสที่ยกเลิกไปแล้วกลับมาฟ้องตอบว่ามีแล้วสโมสรชนะไหมชนะด้วยถามว่าชนะด้วยอะไรง่ายๆชนะด้วยเทอร์มิเนตคอนแทคที่เขาเซ็นกำกับไว้กับพาสปอร์ตสแตมป์ตาถูกต้องมีหนักกว่านั้นบางสโมสรโดนปลอมลายมือชื่อประธานเอาไปฟ้องเป็นออฟเฟอร์เลเตอร์ขึ้นฟีฟ่าไปแล้วมีไหมมีชนะไหมชนะเหมือนกันก็มีเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะเชิญน้องที่ทำเคสฟีฟ่าเนี่ยมาคุยให้ฟังว่ากระบวนการขั้นตอนมันเป็นอย่างไรแต่ผมอยากให้รู้ไว้ว่านี่คือเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราปีนี้ผมมองว่าบางทีบางครั้งเอเย่นมาหาเราอ่ะเขาต้องดูด้วยว่าเขามอบสิ่งดีที่สุดให้กับเราหรือเปล่าเอกสารเหล่านี้อันตรายมากคนที่มีอำนาจลงนามบางทีอาจจะดูว่าคุณให้อำนาจโค้ชหรือใครก็แล้วแต่ในการทำเอกสารตัวนี้ก็ต้องระวังเพราะบางทีเขาไปติดต่อผ่านโค้ชก็ไม่รู้โค้ชก็ไปเซ็นออกจดหมายเอาหัวจดหมายไปบางสโมสรคือให้อำนาจโค้ชเต็มที่ในการดูแลถูกต้องไหมครับส่งจดหมายไปออกไปมั่วๆอย่างเงี้ยผลที่ตามมาคือตัวนี้เลยแล้วฟ้องมันขึ้นมาตอนนี้หลังๆผมเริ่มเห็นมาประมาณ 3-4 เคสละซึ่งผมมองว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่เราเห็นแล้วเรามองว่าสโมสรจะเสียหายเพราะว่าพอดีได้คุยกับเพื่อนๆสมาชิกสโมสรเนี่ยที่รู้จักกันว่าเฮ้ย
ปัจจุบันเนี้ยคุณไปซื้อนักกีฬาเนี่ยคุณซื้อกันยังไงเอเจนต์หรือนักกีฬามาขายเหมือนเมื่อก่อนที่ผมทำสโมสรหรือเปล่าผมไม่ใช่ทุกวันนี้เอเจนต์มาแต่ขออย่างนึงคืออินวิเทชั่นเลตเตอร์ผมก็ถามคุณจะไปทำอะไรวะขออนุญาตนะครับใช้คำหยาบมันไม่จำเป็นอินวิทได้โอเคเรามีเงื่อนไขออกตั๋วเครื่องบินให้แค่นั้นมาซ้อมเสร็จก็จบเลิกวิดีโอ YouTube ส่งมาได้สนใจเข้ามาจริงไม่ใช่ว่าทำไมต้องส่งเลตเตอร์ไปมีเงื่อนไขมีเงินเดือนมีสัญญามันไม่ใช่อินวิเทชั่นแล้วมันกลายเป็นออฟเฟอร์แล้วมันเป็นการจูงใจให้เขาเข้ามาทำงานกับคุณดังนั้นฟีฟ่ามองตรงนี้ว่าเป็นประโยชน์ของนักกีฬาถ้าฟ้องตูมขึ้นมาเนี่ยโอกาสแพ้คือเกือบ 100% ถ้าเอกสารหรือเงื่อนไขในออฟเฟอร์เลตเตอร์คุณไม่แน่นพอนะครับตัวนี้เป็นเทรนด์ใหม่ที่มาแชร์กันรับรู้รับทราบกันนะครับว่าให้ระวังตัวนี้นะครับค่อนข้างเยอะมาก